รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอดเปรี้ยวกินหวานนะคะรายการสำหรับสายหวานที่มีทั้งเบเกอรี่อร่อยอร่อยและเครื่องดื่มเย็นๆแบบชื่นใจเป็นประจำให้คุณผู้ชมทุกวันพฤหัสเวลาบ่าย 3:30 นทาง Workpoint TV หมายเลข23แน่นอนค่ะเห็นหน้านานาวันนี้นานามีเมนูเครื่องดื่มอร่อยอร่อยที่รับรองว่านอกจากอร่อยแล้วยังสวยมากๆมาฝากคุณผู้ชมชื่อเมนูว่าพิงค์โคลาดานั่นเองค่ะเมนูของเราวันนี้นะคะจะเสิร์ฟในแก้วทรงแบบนี้และแน่นอนแก้วทรงมาร์ตินี่แบบนี้เนี่ยนะคะส่วนมากถ้าเกิดว่าเขาจะเอามาใช้ทำเครื่องดื่มสวยๆเนี่ยหลายคนก็จะนิยมแต่งขอบแก้วให้มีน้ำตาลบ้างเกลือบ้างอยู่ข้างบนวิธีการทำให้น้ำตาลหรือเกลือเนี่ยนะคะเกาะข้างแก้วแบบง่ายๆเราจะนิยมเอามะนาวถูขอบแก้วแบบนี้หลังจากถูขอบแก้วเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะมีความชื้นจากมะนาวอยู่แล้วก็มีรสเปรี้ยวๆด้วยแล้วเราก็จะใส่เกลือหรือน้ำตาลทรายวันนี้นานามีน้ำตาลทรายใส่ลงไปแล้วเราก็เอาเจ้าแก้วของเราเนี่ยนะคะคลุกไปขั้นตอนการแต่งแก้วต้องทำก่อนทำค็อกเทลนะคุณผู้ชมไม่ฉะนั้นแล้วเจ้าค็อกเทลหรือม็อกเทลของเราจะละลายแล้วก็ไม่น่ารับประทานค่ะเราได้ขอบแก้วแล้วเราจะมาทำเครื่องดื่มกันพิงค์โคลาด้ามีสีชมพูจากน้ำเชอร์รี่ค่ะเชอร์รี่จะมีรสอมหวานๆหน่อยเพราะฉะนั้นเราจะใส่ความหอมแล้วก็ความอมเปรี้ยวจากน้ำสับปะรดนะคะลงไปและเพิ่มความสดชื่นด้วยนี่ค่ะน้ำมะพร้าววิธีการเช็คคือวิธีการทำให้เครื่องดื่มของเราเย็นจัดโดยที่น้ำแข็งลงไปละลายน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเช็คเราถึงนิยมใช้น้ำแข็งก้อนใหญ่กันค่ะถ้าใส่น้ำแข็งก้อนเล็กลงไปเสร็จแล้วน้ำแข็งจะละลายลงไปในเครื่องดื่มทำให้เครื่องดื่มของเรามีรสชืดนั่นเองจากนั้นเขย่าเขาด้วยความเร็วสูงสุดที่เราทำได้เวลาจับกระบอกเชคเกอร์ต้องเอานิ้วโป้งของเรากดไว้ข้างล่างเสมอไม่ฉะนั้นแล้วตัวนี้จะหลุดออกมาทำให้ครัวของเรากระจายเย็นจัดแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่าหลังจากเทออกมาจะมีฟองด้วยตกแต่งขอบแก้วให้สวยงามนะคะจะเป็นมะนาวจะเป็นสับปะรดได้หมดเลยพิงค์โคลาด้ากับช่วงบ่ายแบบนี้รับรองว่าสดชื่นไปตลอดทั้งวันแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าอาจารย์นิ่งสั่งมีอีกหนึ่งเมนูที่เป็นเบเกอรี่อร่อยอร่อยมาเอาใจสายหวานอย่าลืมติดตามชมนะคะอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเค้กโชคดีมาฝากค่ะใส่แป้งเค้กดราริบบิ้นลงในอ่างผสมตามด้วยแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเคล้าให้เข้ากันแล้วเติมไข่ไก่แช่เย็นและสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันใช้หัวตีรูปตะกร้อตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มเป็นความเร็วสูงสุด2นาทีเติมกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและน้ำเย็นตีความเร็วสูงสุด2นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีเติมในสดชนิดเค็มละลายและนมข้นจืดตีจนส่วนผสมเข้ากันแล้วปิดเครื่องเทส่วนผสมที่ได้ลงในถาดที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 10-15 นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกมาแล้วกดเค้กด้วยพิมพ์วงแหวนให้ได้เค้กจำนวน2ชิ้นเตรียมไว้วางเค้กชิ้นแรกลงบนภาชนะทาด้วยบัตเตอร์ครีมให้ทั่วประกบด้วยเค้กอีกชิ้นเคลือบเค้กทั้งก้อนด้วยบัตเตอร์ครีมโรยลูกปัดน้ำตาลสีแดงบีบแต่งด้านบนด้วยบัตเตอร์ครีมจากนั้นราดด้วยแยมสตรอเบอรี่วางเชอร์รี่เชื่อมเขียวแดงและฟองดองรูปฮกให้สวยงามจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟกับเมนูเค้กโชคดีแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ
ไม่เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นเน้นพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะสไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมคะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมที่กำลังแบบอินเทรนด์มาฝากคุณผู้ชมนั่นก็คือคุกกี้สิงคโปร์นั่นแหละแต่วันนี้ไม่ใช่แบบธรรมดาธรรมดาคุณผู้ชมเพราะมันคือคุกกี้สิงคโปร์หมั่นม่วงถึงจะเป็นขนมข้าวเก่าแต่หลายคนไม่ทราบนะว่าการทำคุกกี้สิงคโปร์ให้ได้เนื้อละเอียดเนียนต้องใช้แป้งสาลีชนิดพิเศษตราบัวหิมะคุณผู้ชมแล้วก็ใส่แป้งลงไปในอ่างผสมเลยน้ำตาลที่ใช้สำหรับตำรับคุกกี้สิงคโปร์ขอแนะนำให้เป็นน้ำตาลไอซิ่งมันม่วงสำเร็จรูปเป็นผงคุณผู้ชมไปซื้อมาเลยเสร็จแล้วก็ใช้ง่ายๆนะเบกกิ้งโซดาผงฟูแล้วก็ต้องใส่นี่นะคุณผู้ชมน้ำมันถั่วเหลืองกลามรกตรับรองจะติดใจตีผสมเบาๆนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมอยากจะทราบว่าส่วนผสมของเราใช้ได้หรือไม่ให้คุณผู้ชมหยิบมา1ก้อนในกำมือเสร็จแล้วคุณผู้ชมบีบแน่นๆเป็นทรงแบบนี้แสดงว่าคุณผู้ชมนวดต่อด้วยมือสักครู่เดียวก็จะเป็นก้อนแล้วเดี๋ยวเราจะคลึงเป็นแผ่นและกดพิมพ์นะครับรีดแป้งให้ได้ความหนาประมาณเศษ1ส่วน4หรือประมาณไม่เกินครึ่งเซนติเมตรนะคุณผู้ชมเตรียมไว้ก่อนนะนี่คือไข่แดงคุณผู้ชมสีเหลืองผสมอาหารเป็นสีเหลืองไข่เกลือป่นเสริมไอโอดีนใส่ลงไปน้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจตีไข่ให้แตกเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยเตรียมไว้เอาล่ะตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมจะอบขนมจะต้องบอกว่าเมื่อเรากดพิมพ์เสร็จพักไว้สักครึ่งชั่วโมงแล้วถึงค่อยนำเข้าเตาอบอุณหภูมิที่ใช้ประมาณ350องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ175องศาเซลเซียสนะคุณผู้ชมใช้คัตเตอร์รูปแบบที่คุณผู้ชมชอบจะเป็นดอกไม้แบบนี้หรือจะเป็นทรงหัวใจหรือจะกลมๆธรรมดาก็ได้เศษที่เหลือจากการกดเราก็นำไปรวมกันแล้วก็จัดการรีดออกเป็นแผ่นใหม่เพราะฉะนั้นจะไม่มีเศษทิ้งเลยในทุกกรณีนะคุณผู้ชมก่อนนำเข้าเตาอบ
ทาไข่ที่เราผสมไว้เสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมเราก็จะมีเม็ดมะม่วงหิมพานต์ชนิดครึ่งเม็ดนำเข้าเตาอบได้เลยเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูนะว่าสุกแล้วมันน่ารับประทานแค่ไหนนะครับคุณผู้ชมอาจจะแบบเลือกใส่กระปุกสวยงามเป็นของขวัญจะบอกปีใหม่ก็ยังไม่สายเกินไปจะบอกว่าตรุษจีนก็โอเควาเลนไทน์ก็ยังได้ถ้าคุณยังอยู่ในวัยรักตายแล้วเรียงเก่งจังเลยพอดี12ชิ้นไม่ให้ใครให้คุณผู้ชมเพียงท่านเดียวนะคุณผู้ชมครับช่วงหน้าอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมขนมอร่อยไว้ฝากคุณผู้ชมเหมาะกับเทศกาลมากเลยคุณผู้ชมเบอร์รี่วาเลนไทน์เค้กอดเปรี้ยวกินหวานของพวกเราก็เลยตามเทรนด์นะคุณผู้ชมมีเมนูอร่อยอร่อยมาเอาใจสายหวานให้ได้ลองทำไปด้วยกันกับเมนูที่ชื่อว่าเบอร์รี่วาเลนไทน์เค้กช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นหลอดใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำและน้ำเชื่อมเข้มข้นคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนผงวุ้นละลายปิดไฟแล้วเติมกลิ่นมะลิคนให้เข้ากันอีกครั้งเทส่วนผสมที่ได้ลงในแก้วประมาณ 1/4 ของแก้วนำเข้าแช่เย็นจนเซตตัวเกร็ดความรู้การทำวุ้นการหยอดวุ้นที่ก้นแก้วจะช่วยทำให้วุ้นที่หยอดลงในหลอดไม่ไหลออกจากหลอดแบ่งส่วนผสมที่เหลือออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันผสมกับสีผสมอาหารที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันนำหลอดที่เตรียมไว้มัดด้วยหนังยางจิ้มลงในแก้วที่มีวุ้นเตรียมไว้ค่อยๆหยอดวุ้นแต่ละสีลงในหลอดจนครบทุกสีนำเข้าแช่เย็นจนเซตตัวจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟกับเมนูวุ้นหลอดเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ Brand Nature Taste วันนี้เรามีเมนูเค้กกาหนาดเสาวรสมาฝากค่ะวิธีทำเค้กสุปันใส่แป้งสาลีทำเค้กลงในอ่างผสมตามด้วยแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมไข่ไก่แช่เย็นกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและสารเสริมสำหรับทำเค้กสุปันใช้หัวตีรูปตะกร้อตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีแล้วเพิ่มเป็นความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำเหลือ2นาทีเติมเนยสดชนิดเค็มละลายและนมข้นจืดตีผสมให้เข้ากันแล้วปิดเครื่องตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ360องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 25-30 นาทีหรือจนกระทั่งสุกลอกหน้าเค้กออกเตรียมไว้วิธีทำคัสตาร์ดเสาวรสใส่เสาวรสฟรุตเบสพรีพาริชั่นตราเนเจอร์เทสลงในภาชนะตามด้วยไข่ไก่นมข้นจืดวิปปิ้งครีมและแป้งข้าวโพดใช้ตะกร้อมือคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมสุกและข้นขึ้นปิดไฟยกลงและพักไว้ให้เย็นวิธีทำการหนาดดิฟใส่วิปปิ้งครีมลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดแล้วปิดไฟเทลงในภาชนะที่มีไว้ช็อกโกแลตเตรียมไว้ตามด้วยเสาวรสฟรุตเบสพรีพาเรชั่นตราเนเจอร์เทสและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวคนให้เข้ากันพักไว้ให้เย็นตักใส่ถุงบีบเตรียมไว้วางเค้กบนภาชนะทาด้วยคัสตาร์ดเสาวรสให้ทั่ววางทับด้วยเค้กชิ้นที่2ทาด้วยบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบให้ทั่วนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีเตรียมไว้จากนั้นบีบบัตเตอร์ครีมที่เหลือเป็นรูปทรงตามชอบนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวเตรียมไว้ค่ะบีบกาหนาดดิฟตรงขอบเค้กให้ไหลเป็นเส้นรอบๆเค้กและบีบกาหนาดดิฟด้านบนเค้กจากนั้นปาดให้เรียบตกแต่งด้านบนด้วยบัตเตอร์ครีมที่เตรียมไว้และอัลมอนด์สไลด์ให้สวยงามจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้
คุณผู้ชมค่ะเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนอกเหนือจากจะมีเทศกาลตรุษจีนที่เป็นเทศกาลใหญ่ๆแล้วยังมีอีกหนึ่งเทศกาลคือวาเลนไทน์เป็นเทศกาลแห่งความรักนั่นเองอดเปรี้ยวกินหวานของพวกเราก็เลยตามเทรนด์นะคุณผู้ชมมีเมนูอร่อยอร่อยมาเอาใจสายหวานให้ได้ลองทำไปด้วยกันกับเมนูที่ชื่อว่า Berry Valentine Cake รวบรวมความอร่อยแบบอมเปรี้ยวอมหวานเอาใจสายอดเปรี้ยวกินหวานแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะเบอร์รี่วาเลนไทน์เค้กของเราจะเริ่มจากการทำตัวเมอแรงก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใส่ไข่ขาวอุณหภูมิห้องครีมออฟทาทาไม่แปลกนะเป็นเรื่องปกติมากๆที่เค้กชิฟฟ่อนจะใส่น้ำมันแต่คุณผู้ชมเลือกน้ำมันคุณภาพดีนะนานาและอาจารย์เมย์เลือกใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตเทศกาลวาเลนไทน์เนี่ยนอกเหนือจากสตรอเบอรี่แล้วคุณผู้ชมค่ะ Mix Berry Fruit Based Preparation Tra Nature Taste เป็นอีกหนึ่งตัวที่อยากให้คุณผู้ชมลองเอาไปใช้กันเพราะว่ามีกลิ่นที่หอมรสอมเปรี้ยวอมหวานใส่กับอะไรก็อร่อยไข่แดงน้ำเปล่าเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูแป้งเค้กของนานาและอาจารย์เมย์เนี่ยตั้งแต่เด็กจนโตยังไม่เคยเห็นคุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนยี่ห้อเลยแป้งเค้กตราลิปปิ้นสังเกตมีแถบสีชมพูแล้วก็มี TFM ตรงนี้คนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนอุ้ยสีก็สวยกลิ่นก็หอมโอเคอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ตีไข่ขาวเลยนะตีถึงเขาฟรอตตี้ก่อนโอเคใส่น้ำตาลลงไปเลยนะจากนั้นแบ่งส่วนผสมมาส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็คนก่อนเราจะเห็นว่าสีของเขาเข้มเข้มคุณผู้ชมดูสิพอหลังจะใส่ไข่ขาวลงไปเสร็จแล้วเนี่ยนะสีของเขาอ่อนลงไปเยอะเลยระหว่างรอเค้กของเราอยู่ในเตาอบเราจะมาทำสองส่วนผสมกันค่ะส่วนผสมแรกจะเป็นบัตเตอร์ครีมตัวบัตเตอร์ครีมของเราเนี่ยนะคะจะใส่เนยสดชนิดเค็มลงไปครีมเทียมข้นหวานกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและน้ำเชื่อมอเนกประสงค์ค่ะช่วงนี้เราตีอยู่เราก็เหมือนกันเอานี้ทุกอย่างใส่เข้าไปอันนี้คือสตรอเบอรี่แช่แข็งเอาออกมาจากช่องแช่แข็งมาใช้ได้เลยจากนั้นพระเอกของเรานะ Mix Berry Fruit Based Preparation Tra Nature Taste ไม่ต้องใส่น้ำตาลทรายเพิ่มเลยเพราะเขามีรสหวานอยู่แล้วน้ำเปล่านิดนึงเนยสดชนิดเค็มและแป้งข้าวโพดค่ะคุณผู้ชมจากนั้นนานาเปิดไฟเลยนะคุณผู้ชมขาหม้อวันนี้ที่นานากับอาจารย์เมย์เลือกใช้เนี่ยนะคะหยิบจับถนัดมือแบบนี้หม้อด้ามไวทลักษ์3ชั้นขนาด18เซนติเมตรตราหัวมาลายค่ะสตรอเบอรี่ฟิลลิ่งของเราได้ที่แล้วเดือดตรงกลางแบบนี้นานาปิดไฟเลยนะคะแล้วเดี๋ยวยกลงมาพักทิ้งไว้อบเค้กจนสุกแล้วหลังจากเค้กสุกเราก็คว่ำลงมาแล้วก็ลอกหน้าออกเราก็จะเอาเค้กของเรามากดตามพิมพ์ที่เราเลือกไว้วันนี้เราใช้เป็นพิมพ์วงแหวนขนาดกี่นิ้วคะ6นิ้วหยิบเค้กของเรานะคะขึ้นมาด้วยความที่เขาเป็นเนื้อชิฟฟ่อนนะคุณผู้ชมเนื้อก็จะหยิบง่ายวิธีการแต่งเค้กวาเลนไทน์ทำยังไงบ้างคะมีครีมนิดหนึ่งติดนะ okay. เพื่อให้เวลาวางเค้กเสร็จแล้วเค้กไม่เลื่อนออกไป okay. แล้วอันนี้ okay. เป็นแป้นหมุนได้หยิบเค้กหนึ่งชิ้น
มันเป็นงานแอบสแตรคค่ะเบอร์รี่วาเลนไทน์เค้กของเราสองคนเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมลองเอาสูตรนี้ไปทำค่ะเพราะนอกจากเทศกาลวาเลนไทน์แล้วมั่นใจเลยล่ะว่าเค้กสูตรนี้ทำกินเมื่อไหร่ก็อร่อยคุณผู้ชมคะอดเปรี้ยวกินหวานหมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับความสนุกของสายหวานอีกเช่นเคยเป็นประจำทุกสัปดาห์ทุกวันพฤหัสเวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข23นะคะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เท็ดดี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะช่วงบ่ายแก่ๆแบบนี้นานาก็มีเมนูชามาฝากคุณผู้ชม1เมนูค่ะชื่อเมนูว่า Tropical Teaต้องเรียนคุณผู้ชมว่าตำรับเค้กสามสหายเนี่ยมันไม่ได้เป็นขนมเค้กนะคุณผู้ชมแต่ทรงอ่ะเป็นทรงขนมเค้กชื่อเมนูของเราน่ะชื่อว่า Orange Pineapple Mousse Slice เวลารับประทานเนี่ยรับประทานเย็นๆจะชื่นใจมากๆเลยล่ะยังไงลองเอาสูตรของพวกเราไปลองทำกันดูนะคะ